ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะดูแสงนี่ดอกกุหลาบของกบมีหลายดอกนะแต่ว่ากบไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าทําไมเขาพอเขา,เอาแตกดอกออกมานะแล้วเขาก็หลุดดอกของเขาก็หลุดออกไปเลยเหลือหนึ่งดอกเนี่ยสวยงามมากคือกบช่วงนี้กบไม่มีอะ่ะ กบก็บอกเพื่อนๆไม่ถูกนะ <c oughs> นี่คือต้นมินของกบนะคือกบก็บอกเพื่อนๆไม่ถูกนะว่าช่วงนี้กบเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจเลยเหมือนกับมันเหนื่อยๆนะ <c oughs> พเพื่อนๆจา๋าไล้วเพื่อนๆเป็นเหมือนกบไหมแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่หลังจากที่กบไปฉีดยากลับมานะมันเหมือนกับไม่มันไม่ได้แบบอาการมันไม่ได้เจ็บปวดนะแต่มันเหมือนกับในใจไม่ค่อยอยากจะ <c oughs> ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นมาทําคลิปหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่หลังหลังตั้งแต่สามีกบอ่ะไม่ไม่ได้กินอาหารแบบธรรมดาแล้วไงคะเพื่อนเจ้าก,กบก็หลังจากนั้นกบก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะทําอาหารทีนี้พอกบไม่ค่อยมีคลิปอาหารก็ไม่ค่อยมีคลิปลงนะคะเพื่อนเจา๋า ก็ก็เลยรู้สึกเหนื่อยยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกอาจจะเป็นเหนื่อยเพราะว่ากบไม่มีคลิปลงก็ได้มันก็เลยมันก็เลยบอกเพื่อนๆไม่ถูกนะคะนี่ดอกกุหลาบกบมีหลายชั้นกบจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนะเมื่อวานลมแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าลมแรงลมแรงตอนเมื่อวานตอนเช้านะก็คืออากาศดีนะลมแรงแต่ว่าอากาศเย็นกบก็เลยเอาอ่ะต้นมินของกบนะคะสองต้นนะคะเพื่อนๆจ๋า ใส่เอาไว้ไอแบบนั้นนะคะเนี่ยแล้วก็ห้อยนะคะใส่เอาไว้แล้วก็วางไว้ตรงราวข้างบนนี้แล้วทีนี้กบก็คิดว่าโอเคเขาอากาศดีนะแต่มีลมนิดหน่อยนะก็มีลมนั่นแหละเพื่อนๆกบก็เลยเอาเขาวางไว้อยู่กระเบียงจนถึงอีกวันหนึ่งตอนเช้าเพื่อนๆจ๋าพอตื่นมากบก็ทำนู่นทำนี่กินกาแฟนะแล้วก็ประมาณ ประมาณแปดโมงหรือเก้าโมงกบก็ปกติแปดโมงเก้าโมงกบก็จะออกไปดูเขานะคะแต่ว่า,อาพอดีเมื่อวานเนี้ยแอบมีปัญหากับคุณสานิดหน่อยนะก็เลยงอนกันนะมีความงอนกันพอง,งอนกันคุณสาก็เข้าไปในห้องนะไอ้เราก็นั่งดูวิดีโอของไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนั่นแหละค่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วปกติคุณสาก็จะดูแลเทคแคร์ให้แต่เมื่อวานเรางอนกันไงคะ พอลงอนกันเพื่อนๆจ๋ากบแบบโอ้ยกลบรล้องไห้ใครจะเชื่อว่ากบจะร้องไห้กับต้นไม้ต้นมิ้นของกบนะมันมันเหมือนอาการแบบคอตกอะ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรทีละเขาเรียกมันเหี่ยวเพื่อนๆมันคอตกมันมันลากไปกับพื้นแล้วมันเหี่ยวแบบ กบโอ้ยอธิบกบน่าจะถ่ายวีดีโอเก็บไว้เพื่อนๆชมนะกบบอกโอ้ยแต่ตอนนั้นอ่ะมันมันไม่มีกระจิตกรใจที่จะถ่ายอ่ะมันคือมันร้องไห้ใครจะเชื่อว่ากบจะร้องไห้กับต้นผักจะใครจะเชื่อว่ากบจะร้องไห้กับต้นมิ้นสองต้นนี้นะคือมันเหี่ยวแบบเหี่ยวแล้วมันลาบไปกับพื้นคือมันเหี่ยวแล้วมันลาบมันนอนไปกับพื้นทั้งสองต้นเลยนะคะกบก็ยกกระถางเข้ามากบเปิดประตูระเบียงบ้านออกไปกบก็ร้องไห้เนาะ งอนกับสามีก็จริงนะไปปลุกสามีบอกที่รักทําไมเธอไม่ดูดอกต้นไม้ให้ฉันสามีก็ตกใจนะด้วยความที่กบก้องคือโมเมนต์นั้นก็ไม่เขาจะมีใครมากดดิสไลค์กบป่ะเนี่ยคือโมเมนต์นั้นไม่ได้คิดว่าเรางอนกันอยู่นะแต่คิดว่าฉันทําไมเธอไม่ดูต้นไม้ให้ฉันแต่สามีก็ก็ลืมลืมไปเหมือนกันว่าเรากําลังงอนกันอยู่สามีก็ออกมาดูเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นแบบนั้นกบก็บอกว่าฉันไม่รู้ ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรทําไมมันทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทีกบก็ตกใจกบก็า,านา้ําน้ํานะคะกบก็ไปที่ก๊อกที่ล้างจานนะกบก็าาน้ําเย็นนะลด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 เขาลดลดลดเขาเพื่อนๆ,ๆจ๋า อันนี้มันเป็นครั้งแรกของกบนะกบก็ลดลดเขาทั้งสองต้นเลยนะลดลดลดดลดให้เขาเปียกชุ่มทั้งสองต้นกบก,กบก็กบก็กบก็ยังไปพานคุณสานะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเธอนั่นแหละที่รักเธอไม่ดูเลให้ฉันสามีบอกว่าอา้าวปกติฉันดูให้เธอแต่วันนี้ฉันงอนไงนคืองอนกันไงครับก็เลยไม่ได้ดูไงครับเป็นเพื่อนทีนี้พอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะอุ้ย พอเขาได้น้ําเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมากบดีใจมากคือเขาเป็นกลับเขากลับมาเป็นปกติเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะเขาเหี่ยวแบบเหี่ยวมันโดนน้ำรั่วน้ําน้ําร้อนลวกหรือเหี่ยวเหมือนมันโดนอะไรสักอย่างคือมันลาบไปกับพื้นแล้วเหี่ยวใบแบบมันเหี่ยวไปหมดเลยอะคะ่ะเพื่อนๆพ,พอเขาได้พอเขาได้น้ําแบบนี้แล้วเขาฟื้นอู้กบดีใจมากต่อไปกบจะไม่ทําแบบนั้นอีก <c oughs> กบก็เลยบอกว่าที่รักเธอหาโต๊ะมาให้ฉัน เธอหาโตมาให้ฉันที่รักฉันจะวางเขาไว้แบบนี้แหละเธอกบก็เลยให้สามีอะไปหาโต๊ะมาแล้วมาวางเขาไว้แบบนี้บอกว่าที่รักฉันจะไม่ให้เขาไปอยู่ข้างนอกแล้วฉันกลัวว่าเขาจะกลับไปเป็นคือแบบบางครั้งกบก็ลืมบางครั้งกบก็ดูวิดีโอเพื่อนๆแบบนานแบบนี้กบก็ไม่ค่อยได้ออกไปดูไงทีนี้กบก็บอกาสามีว่าที่รักเธอก็เอาโตมาหาหาโต๊มาให้ฉันนะแล้วฉันก็จะมาวางเขาไว้ไงเขาก็หาโตมาวาง ความงอนเป็นเหตุนะคะพเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้คือความงอนเป็นเหตุต้นไม้เกือบต้นต้นไม้เกือบตายอุ้ยพเพื่อนๆจ๋านี่ที่กบเคยบอกเพื่อนๆเนาะต้นพิกของกบนะเดี๋ยกบจะหมุน ต้นพีกของกบนะกบก็ได้ทําการซื้อมานอะแล้วเขาก็โตหลายใบที่กบได้ปรึกษาน้องบุ๋มนะคะว่าอพอต้นพิกมันเริ่มโตแล้วที่กบปรึกษาน้องบุ๋มนะคะทีนี้กบก็ได้ตัดยอดพิกนะคะเพื่อนๆจะตัดยอดข้างบนนะคะดูเขาแตกออกมายาวมากเนี่ยนี่คือที่กบตัดนะแล้วนี่คือที่เขาแตกออกมานะเพื่อนจ๋แตกทุกอันกบตัดสามต้นนะ่ะมันก็คือแตกออกมาทุกต้น นี่ค่ะนี่คือตรงส่วนนี้คือกบตัดแล้วเขาก็แตกขึ้นมานะแล้วเขาก็เขาก็พยายามแตกมาอีกเยอะเลยอะ่ะข้างๆกิ่งเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเขาตัดเขาแตกออกมาแตกทั้งสามต้นเลยนะนี่ก็เด่นเพิ่มนึงนี่อันนี้ต้นนี้ก็ยาวเห็นไหมเนี่ยคือตรงนี้คือคือคือกบตัดนะแล้วเขาก็แตกขึ้นมากบก็ไม่แน่ใจว่ากบจะได้กินไหมแต่กบก็มีความสูงนะ ในการปลูกสามีบอกเธอร้องไห้ขนาดนั้นเลยเไม่รู้นะเพื่อนๆมัพอปลูกแล้วมันก็ถึงแม้จะใส่ใจไม่ใส่ใจให้สามีเป็นคนดูแลก็คือเห็นเขาแล้วก็สงสารนะ่ะดอกกุหลาบกบก,ก็แต่ออกมานะก็หวังว่ามันจะมันจะมีดอกให้กบได้เชยชมอีกนะแต่เขาก็แต่ออกมายอดออกมาเยอะเลยแต่แต่กบก็ไม่เข้าใจว่าทําไมว่าทําไมเขาแต่ออกมาแนละ้วมีดอกไม้ดอกเล็ก มคือมีดอกเล็กๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็หลุดดอกหลุดออกไปแต่ตัวเนี้ยเขาแบบสตรองมากเลยนะเ,นเพื่อนๆเขาหลุดแต่เขาเป็นดอกแบบใหญ่สวยให้กบได้เชยชมตอนเช้าโน่นด,ดอกทิวลิปของสาม,มีกบอยู่ข้างนอกดูระเบียงลกมากเลยนะคะลกจริงๆนะคะก็นั่นแหละค่ะกบก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะแล้วอย่างหนึ่งก็ไม่มีคลิปนะคะ กบไม่มีคลิปจริงๆแล้วเนี่ยเออกบก็ไม่อยากให้วิดีโอที่บ้านของกบอะแบบยังไงกบก็อยากจะหาคือบางครั้งกบก็หาคลิปมาลงมันก็สั้นๆเนาะคือเพราะว่ากบไม่มีคลิปในสต็อกไงคะเพื่อนๆพอไม่มีพอไม่มีคลิปในสตอ็อกก็หาคลิปมาลงนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ให้บ้านอะเงียบนะคะ อันนี้ความคิดของกบกบก็เลยลงไปขั้นเวลา,เาไว้วันไหนที่กบไม่มีคลิปแล้วลงคลิปสั้นๆหมายความว่ากบจ๋าเธอไม่มีคลิปใช่ไหมใช่กบไม่มีคลิปกบก็จะหาคลิปสั้นๆสั้นแบบสั้นจริงๆหนึ่งนาทีอะไรแบบนี้มันลงนะมันลงขั้นเวลาเอาไว้นะคะกลัวเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆลืมกันไงคะโอเคค่ะเพื่อนๆจา๋าขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเม้น ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณที่มาคอยเติมกําลังใจให้กบเสมอเลยอะ่ะไม่ว่ากบจะลงคลิปอะไรไเพื่อนๆก็ยังให้การอ่าให้ความน่ารักกับกบอะ่ะกบก็อธิบายไม่ถูกอะ่ะแต่กบก็รู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะคือยังไงก็เป็นกําลังใจให้กบไม่ว่ากบจะทําคลิปอะไรเนาะเพื่อนๆก็ยากมาให้กําลังใจกบเสมอมาค่ะเราขับรถเล่นกัน ปีอะไรสองสองพันสิบสามโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย